สวัสดีจ้าทุกคนพบกับป้าเพนสตอรี่เพนสตอรี่วันนี้ป้าเพนพามารีดผ้าคามรามันจะสูงมันก้มต่ำไม่ได้สูงไปหน่อยก็เลยมองไม่เห็นผ้าอบรีดผ้านี้ให้ดูเลยมันจังเฉียวให้ก้มนี่ขาก้มมันสูงอ่ะไม่มีอย่างต่ำลูกเขาตั้งให้ตั้งสูงเลยไล่สาระกับป้าเพนเนาะถึกมาใกล้ๆหน่อยก้มต่ำไม่ได้มาดูป้าเพนรีดผ้าคุยกันเมื่อวานนี้โหลดคลิปลงที่ว่าทำขนมเค้กอ่ะชีสเค้กอ่ะเดซคูเคิลโอนโบเดนทีนี้คลิปมันยาวนะYouTube เขาก็ส่งเขาบอกว่าโหลดไม่ได้ตอนแรกเขาส่งไอ้นี่มาโหลดไม่ได้ต้องกรอกข้อความกรอกเบอร์โทรศัพท์ของอันนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เขาก็จะให้โค้ดกรอกข้อความกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยืนยันแล้วเขาก็ส่งแป๊บเดียวเอง1นาทีเขาก็ส่งโค้ดมาอันนี้เป็นโค้ดของเธอ YouTube อ่ะสำหรับคลิปยาวเขาว่างั้นให้ก๊อปปี้เอาไว้ด้วยตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าทีนี้เขาก็เลยส่งไอ้นี่แหละมาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วกรอกเข้าไปยืนยันเขาก็เลยให้โค้ดมา6ตัวนั่นแหละก็เลยโหลดลงได้แต่ก็นานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้ก็คลิปมันยาวนะ18นาทีนะงูก็ถึงไม่ให้ปกติป้าเพนจะทำไม่เกิน6นาที7นาทีแค่นั้นเป็นคลิปสั้นนี่คลิปขนมเค้กอ่ะมันก็เสร็จยากเนาะเราก็ไม่รู้ด้วยอ่ะว่ามันโหลดไม่ได้มันต้องมีโค้ดก็เลยเอาลงไปตั้ง18นาทีรวมแล้วนั่นโอ้ยยาวจังแล้วก็เลยให้ไอ้นี่แหละมาโค้ดก็โหลดลงได้เลยวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทำกับข้าวอะไรมากเดี๋ยวทอดไข่แล้วก็ได้ไลฟ์กินกับพริกป่นแล้วก็ผักดองวันนั้นอ่ะวันนี้3คืนแล้วคงเปรี้ยวแล้วเมื่อวานลูกเขาชิมเขาบอกยังไม่เปรี้ยวเขาก็เลยไม่กินเขาก็จะคงจะวันนี้แหละเขาว่าเขารอให้เปรี้ยวก่อนอร่อยเขาว่างั้นเดี๋ยวก็ต้องทำใกล้เวลาแล้วรีดผ้าไปเยอะแล้วเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วรีดผ้าปูที่นอนของลูกของเราด้วยรวมกันแล้วก็เสื้อผ้าลูกสาว2-3ตัวก็มาใส่เอาไว้เข้าก็ไปแม่ก็ต้องทำให้เดี๋ยวแม่ก็จะเปิดงานแล้วเดือนหน้าเห็นเพราะว่าร้อนแล้วนี่เจ้านายโทรมาเมื่อวานให้หาคนทำงานเขาบอกว่าเขาจะลงหนังสือพิมพ์หาแต่ว่าให้เธอหาช่วยด้วยเธอมีเพื่อนอยู่ที่ไหนเขาอยากได้คนไทยไงเขาชอบคนไทยแล้วอย่างเขาก็อยากได้ที่ว่าเข้ากับเราได้จะได้มีปัญหาอีกสาวโปแลนด์น่ะมันออกอีกฝรั่ง2คนมันออกพร้อมกันเลย
มันก็เลยขาดคนสองคนแล้วก็ขาดแคชเชียร์คนหนึ่งแคชเชียร์มันก็ออกเพราะว่าไฟบาทมันปิดนานไงโควิดน่ะเขาก็เลยแบบไปหางานที่อื่นทำมันปิดตั้งเป็นปีกายนี้ก็เปิดไม่กี่เดือนเนาะก็โลกทำงานก็ไม่ได้เต็มมัดเต็มหน่วยวันหนึ่งก็แค่3-4ชั่วโมงนะมันแบบว่าไม่เขาเปิดช่วง3ชั่วโมงก็ปิดชั่วโมงหนึ่งให้คนออกแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งสระทั้งห้องน้ำทั้งอะไรนะเราก็เช็ดไปเหอะไอ้ตามที่เขาขึ้นไปแล้วเขากระโดดลงมาสปริงเก็ตน่ะบ้านเราเรียกอะไรว่าลูเชนน่ะที่ไหลสไลเดอร์ตามที่คนเขาจับเด็กมันจับกันขึ้นแล้วผู้ใหญ่ด้วยแล้วต้องเช็ดชั่วโมงหนึ่ง3ชั่วโมงเปิดเข้าแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งให้ออกแล้วก็ให้เข้าใหม่แบบนั้นน่ะวันเปิด3รอบเป็นงั้นเพราะมันติดมันโรคโควิดเนี่ยแหละปกติมันเลิกอย่างนึงนะมันก็แบบก็สบายเราด้วยไม่เหนื่อยแต่ป้าเพ็ญว่ามันเหนื่อยมากกว่าเก่าอีกเพราะเราต้องฆ่าเชื้อในห้องน้ำอ่ะเราต้องมีถังฆ่าเชื้อพ่นน้ำยาชั่วโมงนึงอีสองคนนั้นมันเข้ามาใหม่เรียกเขาอีเลยมันเป็นฝรั่งช่างมันเถอะนินทาเขามันเข้ามาใหม่เพิ่ง2 ปีเองนะแล้วมันก็ออกไปเลยมันคงจะเบื่อมันได้เงินไม่เต็มมัดเต็มหน่วยถ้าว่ามันไม่มีโรคมาก่อนนั้นนะมันก็ได้เงินธรรมดาเลยเดือนหนึ่ง700-800มันถ้าร้อนมากๆเดือนสิงหาเนาะโหยก็ได้เยอะอยู่ได้ชั่วโมงเยอะไม่ได้เยอะแกให้หาคนพูดถึงก็ถ้าใครอยากอยู่ใกล้ๆดูคลิปนี้แล้วก็มาเด้อไฟบาทบอดี้แคมเขารับอีก2คนชวนเพื่อนแล้วไอเอ็มนางไม่มานางก็ทำ YouTube นางเป็นแม่บ้านโอ้ยนางก็มีตังแล้วอ่ะนะนางก็ไม่อยากจะเหนื่อยเลขอย่างนางก็ไม่เคยทำงานหนักนางก็ไม่มาชวนทุกปีเลยอ่ะชวนให้มานางก็ไม่มาจะนางทำ YouTube นางได้มีเป็นหมื่นแล้วแหละมีคนติดตามนางอ่ะเป็นหมื่นแล้วไม่ใช่อะไรนางก็ไม่มานางก็คงนางบอกว่านางมีความสุขกับทำ YouTube เขาไม่อยากจะมาเขาว่างั้นนะเนาะเจ้านายเขาอยากได้คนไทยที่เข้ากับเราได้เขาบอกคนไทยขยันก็ว่าฝรั่งมันทำก็แก๊กก็แก๊กมันก็ออกมันอีสองคนนั้นมา2 ปีออกกันแล้วมันก็คนมาบ้านเดียวกันน่ะโคเลนน่ะมันก็ออกทั้ง2 คนด้วยนะก็เลยเดือดร้อนเจ้านายเดือดร้อนโทรมาให้หาคนเราก็ไม่รู้จะไปหาใครเนาะเพื่อนก็อยู่ไกลๆกันทั้งนั้นหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันไม่มีคนไทยนะมีแต่เขาแบบไม่ไปเขามีงานกันหมดแล้วน่ะนะเขาทำงานโรงงานกันก็มีนางอยู่คนเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่ประเพณมาอยู่เมืองร้อยวันแรกปีแรกเลยน่ะอยู่กับนางชวนนางไปนางก็ไม่ไปนางบอกเห็นป้าเพ็ญบ่นแต่ลำบากลำบากว่าเหนื่อยเหนื่อยเขาว่างั้นนี่ก็โอ้ยก็เราก็อยากให้นางไปช่วยสักปีนึงก็ยังดีพอนั่นนางก็ไม่ไปหาคนทำงานน่ะหายากยากไฟบาทบอดี้แคมใครอยากมาก็มาได้ดูใน Google น่ะมันมียิ่งคนขับรถได้อ่ะมาเลยนั่นน่ะมันเป็นงานของหลวงงานอำเภอนะสระน้ำอ่ะ
มันก็มีสวัสดิการดีอยู่ประเพณตกงานเนี่ยไฟบาทปิดแต่ว่าเขาก็จ่ายเงินให้หลวงเขาก็จ่ายให้นะอำเภอเขาทำให้หมดโอเคนะทุกคนคลิปมันจะยาวไปแล้วประเพณก็มาพร่ำเรื่องไร้สาระใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็ โอเคเนาะประเพณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะไปแล้วบ๊ายบาย นี่ค่ะทุกคนวันนี้อาหารประเพณอาหารกลางวันประเพณกับลูกไข่เจียวกับพริกป่นลอยน้ำปลานี่ค่ะผักดองวันนั้นเป็นแล้วเปรี้ยวแล้วกำลังพอดีเลยไข่เจียวสูตรใหม่ใส่ใบสะระแหน่ด้วยมะเขือเทศแล้วก็เห็ดด้วยอาหารกลางวันประเพณวันนี้มีแค่นี้แหละโอเคนะทุกคนบ๊ายบายนี่ค่ะทุกคนวันนี้อาหารประเพณอาหารกลางวันประเพณกับลูกไข่เจียวกับพริกป่นลอยน้ำปลานี่ค่ะผักดองวันนั้นเป็นแล้วเปรี้ยวแล้วกำลังพอดีเลยไข่เจียวสูตรใหม่ใส่ใบสะระแหน่ด้วยมะเขือเทศแล้วก็เห็ดด้วยอาหารกลางวันประเพณวันนี้มีแค่นี้แหละโอเคนะทุกคนบ๊ายบาย